ประเด็นแรกครับประเด็นที่กรณีนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำกลุ่มมวลชนนะครับที่จะมีการประกาศโดยเฉพาะว่าวันที่9ธันวาคมเนี่ยจะเสด็จศึกโดยจัด9ทัพในการที่จะล้มรัฐบาลให้ได้พร้อมทั้งระดมเครือข่ายและประกาศเชิญชวนปลุกระดมประชาชนทั้งกรุงเทพให้มาที่ทำเนียบรวมถึงในต่างจังหวัดเนี่ยก็ไปที่สารกลางรวมถึงอำเภอรวมทั้งนายสุเทพได้อ้างว่าวันที่9ธันวาเนี่ยจะเป็นการถือเลิกปราบโกงโค่นระบบทักษิณและจะยึดอำนาจรัฐบาลผมมองว่านี่คือการกระทำของลักษณะที่เรียกว่าจอมลวงโลกของนายสุเทพนายสุเทพได้ประกาศโดยเฉพาะอ้างวันที่9ธันวาว่าเป็นวันที่ปราบโกงวันปราบโกงของโลกเนี่ยเป็นวันที่จะเผด็จศึกรัฐบาลแล้วพยายามอ้างความดีโดยพูดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยทำจากการปราศัยก็คือการทุจริตคอร์รัปชันตลอดชีวิตของการเป็นนักการเมืองผมเชื่อว่ามีแต่คนโง่เท่านั้นที่เชื่อนายสุเทพเพราะย้อนไปในอดีตนะครับการที่จะใช้9ธันวาวันปราบโกงโลกเนี่ยเป็นวันประดิษฐ์ศึกรัฐบาลผมว่านี่คือการประจานนายสุเทพมากกว่าว่าจอมลวงโลกอย่างนายสุเทพเนี่ยเหตุเกิดสปก.401สมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยมีนายชวนเป็นนายกนายสุเทพเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็มีใช้อำนาจและช่องโหว่ของกฎหมายเนี่ยแปรรูปที่ดินสปก. 4/01 ที่สำคัญนะครับไปแจกเศรษฐีและนายทุนแจกใครไม่ว่าแจกสามีของนางอัญชลีวานิชเทพบุตรแกนนำสำคัญของประชาธิปัตย์คือนายทศพรเทพบุตรเนื้อที่เนี่ย98ไร่1งาน7ตารางวามูลค่าเนี่ยเกือบ10,000,000นะครับในจังหวัดภูเก็ตรู้แล้วแจกเศรษฐีอื่นๆอีกนี่คือผลงานอัปยศของนายสุเทพและพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นสุดท้ายนายชวนหลีกภัยนะครับทนเสียงอภิปรายในสภาไม่ได้ต้องยุบสภาหนีครับนี่คือการกินที่ลักษณะโกงแม้กระทั่งที่ดินหลวงกินได้แม้กระทั่งที่ดินของคนยากคนจนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องแล้วก็ล่าสุดแล้วต่อมาศาลก็ได้มีการตัดสินให้นายทศพลเทพบุตรเนี่ยสามีของนางอัญชลีวานิชเทพบุตรแกนนำประชาธิปัตย์และปัจจุบันเป็นส.ส.เนี่ยคือที่ครับนี่คือผลงานอัปยศเรื่องที่หนึ่งที่บอกนายเทพบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยทุจริตคอร์รัปชันตลอดชีวิตของการเป็นนักการเมืองเรื่องที่สองครับเขาแพงมีการตรวจสอบโดยฝ่ายค้านสมัยที่ผมเป็นที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการนิติธรรมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นรัฐบาลก็ตรวจสอบพร้อมกับกรรมการและกรรมาธิการรวมทั้งที่ปรึกษาเนี่ยหลายท่านพบว่ามีการออกโฉนดที่ดินเขาแพงเนี่ยที่อำเภอเกาะสมุยเนี่ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วล่าสุดนะครับ DSI ก็ส่งให้อัยการก็ส่งฟ้องนายแทนเทือกสุบรรณวันนี้คดีอยู่ที่ศาลครับว่ามีการออกโฉนดที่ไม่ชอบนายแทนเทือกสุบรรณคือบุตรชายนายสุเทพเทือกสุบรรณแล้วมีการตรวจสอบร้องกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วการถือครองนั้นจะเป็นการถือครองที่มีการทำแทนกันหรือไม่เหมือนชื่อนายแทนนะครับเรื่องที่สองนี่ครับที่บอกว่าผมไม่เคยทุจริตไม่เคยคอร์รัปชันผลงานเนี่ยผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าที่นายสุเทพอ้างเก้าธันวาวันปราบคอร์รัปชันโลกโรงพักรัฐบาลอภิสิทธิ์อีกนายสุเทพเป็นรองนายกกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการกระจายอำนาจ
ในการสร้างโรงพักไปยังกองบัญชาการ1ถึง9รวมถึงสชตเนี่ยเขาเรียกว่าใช้งบโรงพักทดแทนเนี่ย 5,848 ล้าน396สถานีสุดท้ายนายสุเทพเนี่ยมีการเสนอมาและเซ็นรวบอำนาจมาไว้ที่ศูนย์กลางทั้งที่รู้ว่าเซ็นไปแล้วเนี่ยบริษัทเดียวเนี่ยของเอกชนเนี่ยทำไม่ได้สุดท้ายโรงพักทดแทน390สถานีวันนี้ไม่เสร็จทั้งโรงพักสภาพเป็นอย่างนี้ครับมีแต่เสามีแต่ตอหญ้าปกคลุมเต็มไปหมดแล้วได้ฉายาโรงพักศาลพระภูมิคือมีเสาเดียวเบิกเงินไปแล้ว 1,500 ล้านนี่คือสิ่งที่เป็นความอัปยศวันนี้ DSI ส่งเรื่องดำเนินคดีส่งไปปปช.ปปช.ตั้งอนุสอบสวนนายสุเทพและนายอภิสิทธิ์ต่อมาครับแฟดตำรวจเห็นไหมครับแฟดตำรวจก็ประเภทเดียวกับโรงพักแทนจะกระจายอำนาจไปยังกองบัญชาการ1ถึง9และสชต.วงเงิน 3,800 ล้านกับนายสุเทพกับเซ็นมารวมศูนย์อำนาจเหมือนกับโรงพักทดแทนสุดท้ายแฟดตำรวจวันนี้ทิ้งร้างครับหมดสัญญาแล้วคือหมายความว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องชอบช้ำค่าการถูกปล้นทั้งที่ทำงานคือโรงพักแล้วก็ถูกปล้นทั้งที่อยู่อาศัยคือแฟดตำรวจนี่คือสิ่งที่เป็นผลงานอัปยศของนายสุเทพเทือกสุบรรณที่บอกว่าเป็นคนดีเนี่ยไม่โกงนะครับแล้วจะมาขับไล่รัฐบาลล่าสุดก็อยู่ในการตรวจสอบของกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรยุคนี้ซึ่งผมเป็นประธานอนุในการตรวจสอบเรื่อง FP2 คือไทยเข้มแข็งโครงการนี้ทุจริตนะครับเห็นได้ชัดว่าเกิดขึ้นจากยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์เป็นนายกนายสุเทพเป็นรองนายกแล้วขณะนั้นเนี่ยกระทรวงศึกษาภายใต้การดูแลของท่านพรรคประชาธิปัตย์สอบทุจริตนะครับตรวจสอบไปแล้วทั้งกรรมาธิการปปช.เองทั้งดีเอสไอแล้วตอนนี้ส่งเรื่องไปยังปปช.ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ดำเนินการในการศึกษาพบว่าโครงการไทยเข้มแข็ง 5,300 ล้านโดยเฉพาะ SP2 เนี่ยสอบทุจริตครับซื้อของแพงกว่าราคาตลาดที่สำคัญซื้อคารุพันธ์เนี่ยไม่ตรงกับที่สิ่งที่ทางวิทยาลัยเขาต้องการนี่คือการประจานผลงานการทุจริตผมจึงอยากให้ประชาชนได้ตาสว่างที่นายสุเทพอ้างว่าเขาเป็นคนดีไม่เคยการไม่มีทุจริตคอร์รัปชันต่อชีวิตของการเป็นนักการเมืองสุดท้ายผมมองว่านายสุเทพคือจอมลวงโลกแล้วจะอ้างเหตุผลในการที่จะเดินขบวนโดยปลุกระดมเนี่ยไปล้มรัฐบาลซึ่งผมมองว่าสิ่งที่นายสุเทพประกาศอ้างมวลมหาประชาชนนั้นสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลายท่านวิพากษ์วิจารณ์ว่ามวลมหาประชาชนก็ต้องมาจากประชาชนทุกภาคประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศของ15ล้านคนแต่มวลมหาประชาชนที่ผมทราบตั้งแต่ประกาศของนายสุเทพเมื่อวานนี้ก็มีการระดมมวลชนโดยเฉพาะมาจากมวลมหาประชาชนในภาคใต้และก็กรุงเทพปริมณฑลเท่านั้นเองสรุปแล้วคือเป็นมวลมหาประชาชนของประชาธิปัตย์คือคนที่มาสนับสนุนนายสุเทพที่จะเดินขบวนเนี่ยที่ไปกดดันรัฐบาลเนี่ยก็คือมวลมหาประชาชนของประชาธิปัตย์เป็นผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดทั้งภาคใต้ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลผมเชื่อว่าสิ่งที่นายสุเทพพยายามจะกดดันรัฐบาลโดยสร้างอีเวนต์ลักษณะก้าวทัพเดินไปก้าวสายและประกาศทุกหม้อข้าวว่า9ธันวานี้ถ้าไม่ชนะตัวเองก็ยอมเข้าคุกและจะยอมมอบตัววันนี้อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ครับนายสาธิตแถลงเมื่อวานนี้บนเวทีบอกว่าถ้าวันที่9ไม่จบอาจจะต่อเนื่องไปถึงวันที่10นี่คือการประกาศที่ผมมองว่าวันนี้ประชาชนตาสว่างได้แล้วแล้วเหตุการณ์ที่ผมทราบข้อมูลมาขณะนี้เนี่ยมีการระดมฮาร์ดคอร์มาจากภาคใต้อีก 5,000 คน
หลายจังหวัดครับเช่นจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดชุมพรและจังหวัดตรังไม่น่าเชื่อครับว่าจะมีการสร้างสถานการณ์โดยจะยึดลักษณะเหมือน14ตุลาและ6ตุลาโมเดลการสร้างสถานการณ์ที่นายสุเทพอ้างถึงว่าจะมาโดยสันติสงบอหิงสานั้นผมมองว่าน่าจะเป็นคำอ้างแต่สถานการณ์ที่จะมีการสร้างเพื่อนำไปสู่การล้มรัฐบาลนั้นแล้วอ้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มมวลชนเห็นได้จากกรณีที่มีการชุมนุมต่อเนื่อง30พฤศจิกายนจนถึง1ธันวาคมที่รามคำแหงกับรัชมังคลามีการดำเนินการโดยลักษณะที่มีการสร้างสถานการณ์เขาเรียกยิงทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเสื้อแดงที่รัชมังคลายิงและทำร้ายนักศึกษาที่รามคำแหงจนเกิดความเข้าใจผิดนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ9ธันวาคมคือวันพรุ่งนี้นายสุเทพและพวกน่าจะใช้โมเดลของ14ตุลาและ6ตุลาเพื่อจะเรียกร้องให้ทหารออกมาดำเนินการระงับสถานการณ์คือมายึดอำนาจนั่นเองซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่นายสุเทพเนี่ยให้สัมภาษณ์หรือให้ข่าวและหลุดออกมาก็ดีจากคนวงในก็ดีว่าสิ่งที่นายสุเทพคาดหวังคือการระดมมวลชนเสร็จแล้วก็มีการสร้างสถานการณ์แล้วนำไปสู่การที่ให้ทหารออกมาที่ด้านหน้าผมถามนายสุเทพนะกับแกนนำว่าจริงหรือไม่ที่จะทำอย่างนี้เพราะเรื่องเอามวลชนมาล้มรัฐบาลเป็นไปไม่ได้ครับผมเชื่อว่าสิ่งที่นายสุเทพอ้างสภาประชาชนอ้างขอนายกจากมาตรา7แล้วไปอ้างถึงมาตรา3ของรัฐธรรมนูญนั้นสุดท้ายก็เป็นข้ออ้างแต่เหตุผลที่เป้าหมายจริงๆที่นายสุเทพและพวกและคนที่อยู่เบื้องหลังนายสุเทพต้องการก็คือให้ทหารออกมาฉีกรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจนะครับกับการให้สัมภาษณ์ของอดีตรัฐมนตรีกลาโหมอดีตผบ.ทบ.พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณว่าทหารจะไม่ออกมาเพราะทหารก็รู้ว่าออกมาแล้วเกิดมีการยึดอำนาจหรือนายสุเทพยึดได้ยึดอำนาจรัฐบาลได้มวลชนที่สนับสนุนรัฐบาลหรือเขาเห็นตรงข้ามกับนายสุเทพรวมทั้งมวลชนที่รักประชาธิปไตยเขาจะออกปกป้องเนี่ยไม่เกิน3เดือนแล้วครับก็จะออกมาแสดงมวลมหาประชาชนของแท้ในการที่จะไล่รัฐบาลที่มาจากการที่อำนาจของนายสุเทพรวมถึงถ้าทหารออกมาก็จะมีมวลชนเหล่านี้ออกมามันจะเป็นการซ้ำเติมบ้านเมืองเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้การเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองนะครับสิ่งที่นายสุเทพที่จะลงดำเนินการเนี่ยผมท้านะครับถ้าวันที่9ธันวาเนี่ยนายสุเทพไม่สามารถเผด็จศึกรัฐบาลได้นายสุเทพต้องเข้าไปมอบตัวในข้อหากบฏรวมทั้งข้อหาผิดกฎหมายอาญากับพวกนะครับไปมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจซะรวมถึงวันที่12ธันวาคมเนี่ยนายสุเทพต้องไปพบอัยการเพื่อนำไปฟ้องศาลในคดีที่ถูกกล่าวหาว่ามีการฆาตกรรมทำให้ประชาชนเสียชีวิตเหตุการณ์เมษาและพฤษภา53อย่าอ้างนะครับว่ายังไปไม่ได้และตนเองก็จะได้ชุมนุมต่อซึ่งผมมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยประชาชนจะได้เห็นว่าสิ่งที่นายสุเทพพูดแล้วทำหรือนายสุเทพพูดไปเรื่อยและสร้างเงื่อนไขไปเรื่อยในลักษณะที่ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับไม่มีหลักประกันให้กับประชาชนและประเทศชาติเลยสิ่งเหล่านี้ผมไม่อยากให้นายสุเทพเนี่ยดำเนินการลักษณะเหมือนกับที่อ้างมวลมหาประชาชนแล้วอ้างเสียงประชาชนเนี่ยมาเป็นเกราะคุ้มภัยตัวเองอย่างคนเขาดินทากันว่าก.ป.ป.ส.นายสุเทพเป็นเลขาสถาบันตัวเองเป็นเลขาตั้งตัวเองเป็นเลขาเสร็จไม่เคยปรึกษาใครแล้วครับว่าก.ป.ป.ส.จริงคือกองกำลังปกป้องสุเทพไม่ใช่เป็นเลขาของประชาชนแล้วครับเป็นเลขาเป็นคณะที่จะปกป้องนายสุเทพมากกว่าเรื่องต่อ